สวัสดีครับผมช่วงอันบ็อกซ์นะฮะวันนี้พบจอต่อแดงนะฮะวันนี้ฮะเราหยิบกีตาร์โปร่งนะฮะเอาเรียกว่าเป็นยี่ห้อดังของร้านต่อแดงเลยฮะและยี่ห้อดังในโซเชียลด้วยฮะมันคือยี่ห้อมาตินลี3พยางค์นะมาตินลีนะฮะวันนี้เราอยู่ถึง2รุ่นเลย Z416 และ Z418 นะฮะต่อแดงราคาตัวนี้โอ้โหZ416เนี่ย 2,990 ของแถมจัดเต็มมีทั้งโปร่งธรรมดาและโปร่งไฟฟ้าส่วน Z418 เนี่ยราคา 3,590 นะฮะสำหรับโปร่งธรรมดามีทั้งโปร่งธรรมดาและโปร่งไฟฟ้าเช่นกันใครรู้จักบ้างนะมาร์ตินลีเรียกว่ายี่ห้อเนี่ยมีดราม่าด้วยในสมัยก่อนนะเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นสเปคท็อปโซลิดแต่จริงมันเป็นลามิเนตนะฮะแต่วันนี้พี่โจจะมาย้ำทีมันคือสเปคลามิเนตแต่ถึงลามิเนตราคาเรทนี้มันก็เรทเท่าเพื่อนนั่นเองนะฮะถือว่าไม่ได้แปลกอะไรเลยนะฮะก็เนี่ยแหละเป็นออลามิเนตผมย้ำอีกทีเลยนะฮะมาเลยตอนนี้เราอยู่กับ Z416 ละเริ่มที่ Z416 กันเลยดีกว่านี่คือกล่องเขานะฮะนี่ดูเรียบง่ายมากเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าใครที่อยากได้กีตาร์โปรตีคอร์ดส่งเดรสน็อตนะดูลุ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่ามาครับเปิดแล้วนี่ใส่หอยอย่างดีนะฮะคือเห็นได้ชัดคือยางรัดแกงนะฮะมาพร้อมประแจนะฮะผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมเอาแต่ตัวโปร่งไฟฟ้ามาเพราะโปร่งธรรมดาโปร่งไฟฟ้าหน้าตาเหมือนกันแต่ต่างที่โปร่งไฟฟ้าจะมีติ๊กอัพนั่นเองนะฮะตัวนี้ตัวโปร่งธรรมดาราคา 2,990 นะฮะและส่วนโปร่งไฟฟ้า 3,990 นะต่างกัน 1,000 นะมาดูกันเลยอ้าวผมเปิดแล้วนะฮะมาดูที่หัวเลยมาตินลี S1975 นั่นเองโอ้โห S นี่มันอะไรนะเครื่องดื่มหรือเปล่าช่วยนะฮะ S นั่นเป็นปีพ.ศ.ตอนที่มันเริ่มนั่นเองนะฮะเออมาเลยดีกว่าโลโก้นี่ออกเป็นสีเงินแวววับเลยนะฮะหัวนี่น่าจะเป็นโรสวูดปะไว้ครับโอ้สีเข้มดูพรีเมียมอีกแล้วนะฮะลูกบิดสีดำสายนี่สีทองเลยนะฮะมาพร้อมนี่เลยแผ่นฟิชแมนออนบอร์ดนะฮะทิ้งมันไปมาครับโอ้โหมาตินลีนี่มันคอเล็กนะเนี่ยนะคอเล็กนี่คือเล่นง่ายบางคนชอบเนี่ยก็โดนเลยนะฮะมาดูที่บอดี้กันเลยแทน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 โอ้โหสีไม้ข้างหน้านี้อ๋อเหลืองสง่างามมากเลยนะฮะเป็นทรงเดดน็อตคัตเอาเวย์คัตเอาเวย์คือมีชายวาลเอาไว้แบบเล่นลวงลึกๆได้นั่นเองนะฮะโอ้โหมีนี่ด้วยขนมซิลิก้าเจลฮะกันชื้นนั่นเองนะฮะโอ้โหน้ำหนักมาตินลีนี่มันถือว่าเป็นกีตาร์ที่เบานะสำหรับผมนะไม้หน้าก็สปูตลามิเนตผมย้ำอีกทีเลยนะแบบจริงใจไม่มีดราม่าแน่นอนฮะและไม้ล้างและไม้ข้ามเป็นมอฮอกกานีสีประมาณนี้นะฮะออกน้ำตาลเหลืองอลามอลามนะเป็นเคลือบด้านนะเว้ยนะเคลือบด้านทั้งตัวและคอนะคอก็เป็นมอฮอกกานีเออมีที่ร้อยสายสะพายพร้อมเลยนะเออนี่ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดนะฮะสายนั้นเป็นเบอร์9นะสายนี้ก็เตี้ยพอสมควรแล้วเนี่ยนะนี่เลยที่เด็ดคืออยู่ที่นี่ภาคไฟฟ้าของเขานะฮะ ผมจำได้ว่าภาคไฟฟ้าในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ฟิชแมนรุ่นนี้มันเป็นฟิชแมนรุ่นที่ด้อยกว่าแต่นี่คือฟิชแมนเพรสซี่เบนโอ้น้ำลายกระเด็นเลยเบนจริงๆน้ำลายเลยกระเด็นคือเป็นฟิชแมนที่มีไมโครเลนเซอร์ข้างในแถมอะไรราคาเท่าเดิมแต่ได้ฟิชแมนรุ่นท็อปโอ้นะฮะก็คือทำให้เสียงออกธรรมชาติสายฟิงเกอร์สไตล์เวลาเคาะเนี่ยมันก็จะมีเสียงปุกปุกปุกนะเพราะมันมีไมค์อยู่ข้างในโอ้โหพรีเมียมไหมแรปยาวเลยนะฮะนะสวยไหมสวยไหมจำไว้นะถ้าชอบสีนี้รุ่นนี้พิมพ์หนึ่งไว้เลยนะฮะไปเลยไหมไปเลยวางเลยไม่มีอะไรมั้งมาดูตัวที่สองกันเลยดีกว่ามาแล้วครับนี่คือรุ่น Z4118 เออดูสิว่ามันแตกต่างไงนะที่เห็นได้ชัดราคาต่างเลยตัวนี้โปร่งธรรมดา 3,550 ส่วนโปร่งไฟฟ้า 4,500 พูดเยอะเหลือเกินเนี่ยพูดอะไรนักหนามาเลยดีกว่าเว้ยเหมือนเดิมห่อมาอย่างดียางรัดแกงประแจใส่มานี่คู่มือฟิชแมนเมื่อกี้ก็มีอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะก็มีทั้งคู่แหละนะฮะมีทั้งโปร่งธรรมดาและโปร่งไฟฟ้าเช่นเคยมาดูที่หัว
เหมือนตรงเมื่อกี้นี่ผมลองเทียบอยู่นะฮะจะได้น้องได้เห็นได้ชัดนะเหมือนเดิมมาตินลีนะฮะดึงออกมาเลยดีกว่ามาดูเลยดีกว่าทำไมมันแพงกว่าวะเอ้ยสงสัยมันโอ้โหจะโอ้โหทำไมล่ะข้างหน้าเหมือนกันเดะเลยนะฮะเป็นไม้แล้วมันเนี่ยสปูตข้างหน้าเหมือนกันแล้วยังไงนี่ฮะความแตกต่างนี่ไม้ข้างและหลังโรสวูดปกติโรสวูดมันแพงกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้โอ้โหสีออกน้ำตาลเข้มอ่ะนะนี่แซมดำแซมน้ำตาลออกเป็นม่วงๆเข้มๆแต่มันไม่ใช่ม่วงนะเป็นน้ำตาลเข้มดีกว่าเดี๋ยวสับสนนั่นเองนะฮะโอ้โหพรีเมียมจัดนี่เป็นเคลือบด้านนะฮะโอ้โหไบดิ้งก็มีนะฮะนี่เป็นสีน้ำตาลตัดขาวเคลือบลิงข้างหน้าก็มีเป็นขาวดำขาวนะโอ้โหเป็นไงชอบไหมตัวนี้แพงกว่าหน่อยนึงนะฮะส่วนภาคไฟฟ้าก็เป็น Fishman Pepsi Ben เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะฮะมาบัตเทิลกันเลยดีกว่านี่คือตัวที่2 Z418 ผมมองว่านี่เป็นพี่ชายแล้วตัวนี้เป็นน้องสาวนี่ทันชอบตัวนี้พิมพ์1เลยฮะที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะฮะใต้คลิปนี้นี่ชอบตัวนี้พิมพ์2ด้านหน้าเหมือนกันนะฮะอ่าที่นี่นี่ด้านข้างและหลังฮะเห็นมั้ยมันออกเข้มกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะไม้คนละแบบกันนะฮะโอ้โหเป็นไงพิมพ์1ครับ Z416 พิมพ์2 Z418 นะหัวเหอเหมือนกันหมดโอ้โหเยี่ยมเลยน้ำหนักมันเบาอ่ะรุ่นเนี้ยนะชอบเลยลองดีสักตัวมั้ยเอา Z416 เดี๋ยวมั้ยมาตัดสายก่อนดีกว่าแบบสดๆกันอีกแล้วมาขอเสียงโปร่งๆดีนะเป็นไงโอ้โหนะฮะต้องบอกกันเลยนะฮะมันไม่ใช่การตั้งไมค์ที่ถูกต้องนะแต่ว่าอยากเอามาเล่นสดๆให้ฟังคร่าวๆก่อนนะฮะถ้าอยากฟังเสียงนี้ต้องไปดูรีวิวซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำพอสนุกดีนะฮะประมาณนี้สำหรับZ416นะชอบไหมฮะจะได้รู้ว่า2มันเสียงต่างกับไอ้1ยังไงนะเอาแล้วมาดูฉ่ำกว่าหวานกว่านะนะย่าเสียงแหลมนี่มันออกชัดกว่าดูกังวานกว่าด้วยแต่คาแรคเตอร์นี้ใกล้กันเรื่องต่างกันสักนิดนึงเป็นไงฮะชอบไหมฮะชอบ1หรือ2คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะที่ใต้คลิปนี้เลยโอเคนะฮะถ้าอยากฟังเสียงจริงต้องไปดูรีวิวแล้วแหละนะฮะนะก็ตอนเนี้ยมันมาถึงร้านเต่าแดงเรียบร้อยแล้วก็สามารถแวะมาลองก็ได้ร้านนะฮะเต่าแดงร้านเต่าแดงเนี่ยอยู่แถวนครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่ส่งมารับเองนะเราก็อินดีจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะโปรโมชั่นครบเซตโอ้โหราคาก็ถูกโปรโมชั่นครบกระปุกกระเป๋าเสื้อผ้าปิ๊กที่กับปิ๊กตารางคอเซตอัพให้อย่างดีเลยนะฮะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เราเชื่อต่อแดนตามด้านล่างนี้ครับหรือโทร0970079550นะจะมีแอดมินพี่เต่าคอยช่วยเหลือช่วยตอบแล้วนะฮะนะก็อยากดูรูปภาพไหมไปที่เว็บไซต์ต่อแดนมิวสิก .com ได้เลยนะฮะก็จะแปะไว้เรียบร้อยนะฮะจะได้ดูอย่างชัดเจนดูสเปคด้วยนะฮะนะอยากดูรีวิวก็ไปที่บล็อกต่อแดนมิวสิก .com เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นห่วงนะฮะก็ย้ำกันทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณนะแต่เครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของต่อแดนนะ
ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเกี่ยวเรื่องตีอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะแหมอย่างกับมาตินเลยนะชื่อคล้ายกันเลยนะไปรับกับ Z416 กับ Z418 โอเค